สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่เจียวใบโหระพากันค่ะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันไหมแต่เป็นเมนูที่นุ้ยชอบมากอันนี้เราใส่หมูสับไปด้วยนิดนึงนะวันนี้ใช้ไข่ไก่3ฟองนะคะเรามาเริ่มกันเลยวัตถุดิบของเราก็คือหลักๆแน่นอนว่าคือไข่ค่ะใส่ไข่3ฟองแล้วก็หมูสับค่ะหมูสับนี่คือไม่เยอะนะประมาณแบบ200กรัม100กรัมถึงไหมก่อนเถอะไม่ถึงสิเพราะว่า100กรัมคือ1ขีดคือใช้แบบแค่ประมาณแบบ50กรัมอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าเพิ่มรสชาติและเท็กเจอร์ในการกินนะคะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันก่อน1รอบพยายามบี้ๆตัวหมูสับนะคะให้เขาแตกออกจากกันอย่าเป็นก้อนนะเพราะมันจะทำให้สุกง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่บี้เนี่ยเดี๋ยวพอเขาจับตัวเป็นก้อนนะคะตอนทอดอ่ะเขาอาจจะไม่สุกก็ได้เขาเรียกอะไรนะเจียวไข่แบบเนี้ยเฮ้ยแต่จริงเขาเรียกเจียวไข่ใช่เราคือคนใต้ไงเราก็เรียกว่าไข่เจียวแต่ไข่เจียวคือเนี่ยวิธีนี้เขาเรียกวิธีการเจียวแต่อยู่ในกระทะเขาเรียกวิธีการทอดโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันก่อนที่จะใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกกันนะคะซึ่งวันนี้นุ้ยใช้น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปนะคะ3หยอดก็น่าจะประมาณแบบแค่แบบไม่ถึงครึ่งช้อนแล้วก็ใส่ปรุงรสนะคะถ้าใครกลัวเค็มก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาแต่เพิ่มปริมาณซอสปรุงรสไปได้เลยแต่นุ้ยชอบความเค็มใส่ผงปรุงรสไปครึ่งช้อนชาแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบโหระพาพระเอกของงานนี้ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นหอมมากๆแล้วก็ใส่พริกซอยลงไปนี่เป็นพริกจินดาแดงนะคะซอยแบบบางๆนะเวลาเราสัมผัสมันจะได้ไม่เผ็ดเกินไปนะคะเพิ่มเท็กเจอร์รสชาติเสร็จเป็นอันเรียบร้อยยังไม่ทอดอ๋อคือเจียวแล้วก็คือเสร็จแล้ว มาค่ะเดี๋ยวมาตั้งเตากันนะคะตั้งกระทะเปิดเตาให้ไฟร้อนเอ้ยให้กระทะร้อนกันใช้ไฟกลางไปค่อนแรงนะคะน้ำมันวันนี้ใช้น้ำมันอะไรดีน้ำมันกันน้ำมันนี้ดูมีน้อยให้กระทะร้อนก่อนนะคะทุกคนพอกระทะเริ่มร้อนนะคะให้ใส่น้ำมันไปได้เลยวันนี้เราใช้น้ำมันลำข้าวนะทุกคนไข่เจียวเน้นน้ำมันเยอะแล้วก็น้ำมันร้อนนะคะรอให้มั่นใจว่าน้ำมันร้อนก่อนนะเคลือบกระทะโอเคเดี๋ยวนะขอหนูเทก่อนดีกว่าโอเคเราเทสแล้วว่าน้ำมันเราร้อนค่ะทุกคนเราไม่ต้องแบบว่าเก่งมากว่าอุ๊ยมันร้อนแล้วอะไรเงี้ยเราเทสได้นั่นคือเรื่องปกติแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่อยๆใส่นะคะห่างๆกันได้นี่แล้วก็อย่าพึ่งไปคนอย่าพึ่งไปทำอะไรนะคะใจเย็นๆนะคะให้แบบว่าเขาเซตตัวแต่ถ้าผักเราอยู่ไม่ถูกที่ไม่สวยงามเราก็ขยับได้ให้มันตอนทอดเสร็จออกมามันจะได้น่าทานนะคะอุณหภูมิพยายามให้คงที่นะคะอย่าแบบปรับขึ้นปรับลงสำหรับไข่เจียวเพราะถ้าไม่งั้นมันจะมีการอมน้ำมันนะให้ข้างล่างสุกก่อนแล้วเราค่อยกลับด้านนะโอเคทุกคนเรามากลับด้านกันความเสี่ยงคือต้องให้มันแข็งเป็นแผ่นเดียวกันใช่ให้มันสุกดีก่อนเพราะถ้าไม่งั้นมันจะขาดเหมือนที่พี่ต้นบอกโอเคทุกคนนี่ว่าได้แล้วเดี๋ยวเรามากลับด้านกันนะคะโอ้เก่งมากแม่ อ่ะทีนี้ก็ทอดไปเรื่อยๆจนอีกด้านนึงสุกค่ะ
ตอนนี้คือกลิ่นโหระพาเริ่มออกมาแล้วเพราะตอนอีกด้านหนึ่งอ่ะมันไม่โดนไฟใช่ไหมคะแต่ตอนนี้โหระพาโดนไฟปุ๊บคือหอมมากมาเช็คความสุกแล้วก็หน้าตาของอีกด้านนึงค่ะยังได้อีกหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวมากลับอีกด้านนึงให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงน่ากินปะล่ะโอเคโอ้น่าทานมากทุกคนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยทำง่ายไปลองทำกันดูนะคะไข่เจียวใบโหระพาใส่หมูสับค่ะ